Focus Abroad รายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังคงอยู่ในช่วงซีรีส์ของ Focus the Great ประเทศสหรัฐอเมริกากันอยู่ค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ไปรับฟังความคิดเห็นหรือมุมมองของน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกากันอยู่ก็เรียกว่าได้ข้อมูลมุมมองที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็สัปดาห์นี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในบ้านเราเป็นอย่างยิ่งตอนนี้แล้วก็ท่านแขกรับเชิญท่านนี้จะเป็นผู้ที่ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาค่ะค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคือคุณวรรณิภาภัทรีบุตรค่ะรองกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Unilever Thai Trading จำกัดค่ะเรียกว่าได้เป็นหญิงแกร่งของ Unilever เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ค่ะเราไปคุยกับคุณวรรณิภากันเลยค่ะและตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของรายการวันนี้นะคะคุณวรรณิภาภักดีบุตรรองกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Unilever Thai Trading จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะคุณอ้นนะคะก็ขอขอบคุณคุณอ้นมากค่ะที่สละเวลาวันนี้มาพูดคุยกับเราในเรื่องของประสบการณ์การไปเรียนตอนที่เรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรายการโฟกัสบรอดรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอ้นจะยุ่งมากนะคะขอเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะรบกวนคุณอ้นช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าประวัติการศึกษาของที่ประเทศไทยแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาคืออะไรบ้างค่ะเริ่มเรียนหนังสือตอนเด็กๆก็เริ่มเรียนที่โรงเรียนชนบทนะคะแล้วก็พอจบป.เจ็ดสมัยก่อนเป็นป.เจ็ดผู้ฟังก็อาจจะแล้วแต่อายุผู้ปกครองเยอะค่ะรายการผู้ปกครองเยอะนะคะแล้วก็พอขึ้นม.ศ.1เนี่ยก็เข้าโรงเรียนดินเดชาค่ะนะคะเราเรียนโรงเรียนเดียวกันค่ะนะคะพอจบม.ศ.4เนี่ยรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นที่มีการสอบเทียบเยอะแล้วก็ตามเพื่อนๆไปเขาไปสอบก็ไปสอบไปก็เลยสอบเทียบได้แล้วก็เข้า entrance ได้ก็เข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์นะคะของเกษตรแล้วก็เรียนเศรษฐศาสตร์ประมาณสัก3ปีครึ่งอะค่ะก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาคือเรียนจบเสร็จเป็นจริงๆแล้วเป็นคนที่เรียนหนังสือเร็วมากค่ะตอนก็สอบเทียบตอนอายุ20เนี่ยอยู่อเมริกาแล้วค่ะคือประมาณ20นิดเออ20นิดนี่คือเรียนปริญญาโทแล้วนะคะแล้วก็จบกลับมาทำงานอายุประมาณ22 23โอเคตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาเรียนที่ไหนคะเรียนที่มหาวิทยาลัยที่แคลิฟอร์เนียนะคะชื่อ San Diego State University ค่ะหลักสูตร MBA Finance โอเคแล้วตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคะแทนที่จะเรียนต่อที่เมืองไทยหรือว่าโอเคค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยคงต้องบอกว่าเป็นคนตามเพื่อนค่ะเพราะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเรียนต่อกันอยู่หลายคนค่ะนะคะอันที่สองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งของเด็กสมัยนั้นเหมือนกันนะคะคือพอเรียนจบก็ต้องไปเมืองนอกก็ต้องไปเรียนมาสเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นแพทเทิร์นอันหนึ่งแล้วจบกิตนิยมด้วยเนี่ยใช่แล้วค่ะเป็นคนเรียนหนังสือเก่งเป็นคนสอบเก่งไม่อยากจะเคลมแล้วเรียนหนังสือเก่งเป็นคนสอบเก่งแล้วสอบแล้วก็ได้มาทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับอยากเรียนให้เสร็จมั้งคะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราควรจะจบมาสเตอร์นะคะแล้วก็เหมือนกับอยากเรียนให้เสร็จก็เลยไปเรียนต่อเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนมีเพื่อนดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสดีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีความคิดชัดเจนมากว่าชีวิตนี้จะทำอะไรคือเวลาไปเจอคนที่แบบอายุน้อยๆแล้วเขารู้ว่าอยากทำอะไรรู้สึกชื่นชมมากค่ะชื่นชมมากเพราะรู้สึกเออดีนะที่เขารู้ตั้งแต่เด็กค่ะพี่ก็จะแบบว่าแล้วแต่โอกาสพาไปบ้างตัวเองพาไปบ้างนะแล้วก็เริ่มต้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ชอบวิชาเศรษฐศาสตร์มากค่ะอันนี้ชอบอยู่แล้วส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบหรอกบังเอิญไปเจอจริงๆแล้วความที่เป็นเด็กเรียนหนังสือเก่งก็ถ้าเรียนหนังสือเก่งก็จะต้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ใช่ไหมพี่ก็เป็นเด็กประมาณนั้นนะคะแต่ความที่คุณแม่เนี่ยไม่อยากให้เป็นให้อยู่ในแอเรียอย่างนี้เลยคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้เป็นหมอนะไม่อยากเป็นหมอเลยเพราะรู้สึกว่าคุณแม่ไม่อยากให้เรียนหมอเลยคุณแม่รู้สึกว่าเหนื่อยเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยเหมาะกับผู้หญิงไปเข้าเวรก็เข้าเวรดึกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ที่บ้านก็จะขอว่าอย่าเรียนเลยเพราะฉะนั้นพอสอบเทียบแล้วได้เศรษฐศาสตร์คุณแม่ก็จะดีใจมากว่าไปเรียนเถอะค่ะนะคะแล้วพอเรียนเราก็จริงๆเราก็ชอบมันเป็นวิชาพื้นฐานที่ดีค่ะที่ให้สอนให้เรามีลอจิกในชีวิตค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นพอจบเนี่ยก็คิดว่าจะไปต่อเป็นจะไปเรียน PhD ทางเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็ได้อยู่แล้วด้วยจริงๆเราได้อยู่แล้วแล้วเราก็นั่งนึกดูเอ๊ะมันจะยังไงดีว่าโลกข้างหน้านี่มันจะหมุนไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะติดอยู่นิดเดียวว่าถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะต้องกลับมาทำงานธนาคารสมัยนั้นนะคะธนาคารมีแบงก์ชาติหรือไม่ก็รับราชการซึ่งโดยไลฟ์สไตล์แล้วอ่ะรู้สึกว่าเราคงไม่ค่อยเหมาะกับการทำงานแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะก็เลยคิดใหม่คิดใหม่ในสุดก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ MBA รุ่งมากนะคะเป็นสมัยต้นๆของ MBA เพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งมีหลักสูตร MBA ก็เลยเปลี่ยนไปเรียน MBA ละกันเพราะยังไงเนี่ยก็ใช้ทุนคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ดีนะฮะก็อะไรก็ได้ก็เลยเปลี่ยนใจมาเรียน MBA แล้วตัวเลือกที่พุ่งไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทำไมถึงเลือกสหรัฐอเมริกาเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยกับทางด้านธุรกิจอะค่ะรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยจะมีความคล่องตัวหรือมีความก้าวหน้ามากกว่าไม่ทราบเหมือนกันณตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าไปเรียนอังกฤษเนี่ยคงจะไปเรียนทางด้านอาร์ตเทียนแม่แฟชั่นหรือทางด้านกราฟิกหรือทางด้านแอดเวอร์ไทซิ่งอะไรเงี้ยที่เป็นอาร์ตกว่าอะไรเงี้ยครับแซนดิเอโกสเตทเนี่ยเป็นอยู่ที่คือถ้าคือตอนสมัครไปอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็คือริสอยากอยู่เมืองนี้อยู่ที่เป็น AA ใช่ไหมฮะที่แบบเอเซียเนี่ยก็โอเคได้หมดไม่เคยคิดจะไปเรียนอยู่ที่เป็นท็อป10อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นคนรักความสบายเอาเป็นแบบ AA ก็โอเคแล้วนะค่ะก็ไม่ได้คิดว่ายากนะฮะก็แล้วก็ได้มาคือเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอเราไปเจอจริงๆแล้วคนที่เรียนท่านเก่งมากเป็นฝรั่งที่เก่งมากนะคะเป็นอย่างเพื่อนในคลาสจะเป็นเพื่อนที่แบบขับรถจาก LA มามีอาชีพเป็นสต็อกโบรกเกอร์ค่ะหรือเป็นนักธุรกิจที่ไปทำงานแบบตอนเย็นเพราะว่าเป็นคลาสมาสเตอร์อะไรเงี้ยขนาดที่เราเนี่ยหนึ่งคือจบมาซิงซิงยังเด็กงานก็ไม่เคยทำซิงซิงอายุก็น้อยมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นยากอะยากเทอมแรกผ่านไปนี่คือแบบกลับมาที่บ้านครั้งหนึ่งตอนซัมเมอร์เราบอกคุณพ่อว่าอยากเปลี่ยนโรงเรียนเพราะว่ามันยากมากนะแล้วเกิดมาทั้งชีวิตอะไม่เคยเรียนต่ำกว่า 3.5 นะคะเป็นคนเรียนหนังสือแล้วไม่เคยใช้ effort ในการเรียนหนังสือด้วยค่ะเพราะฉะนั้นพอเราไปถึงเทอมแรกปุ๊บเนี่ยได้3ซึ่งอยู่เนี่ยเขาบังคับต้องจบ 3.5 หรือ 3.25 อะไรเงี้ยคือต้องมากกว่า 3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นพอเราถึงไปเทอมแรกเนี่ย3เนี่ยแต่ว่าที่เทอมที่เหลือทั้งหมดเนี่ยต้องได้เยอะมากต้องได้สามเพิ่มแล้วรู้สึกว่าเทอมแรกก็ยากมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้มากกว่านี้ได้ยังไงค่ะแล้วก็มันก็มีอยู่อะไรที่เรียนตั้งเยอะตั้งยาที่อเมริกาคืออยู่มันแบบวายตี้นี่เยอะมากค่ะเราก็เราเปลี่ยนแคมปัสก็ได้เพราะจริงๆแล้วแซนเดลก็ถือเป็นแคมปัสที่ยากเปลี่ยนอยู่แคมปัสอื่นก็ได้ค่ะนะฮะก็คุณพ่อก็ถามความจริงเลยว่าทำไมอะไรเงี้ยก็ตั้งที่แบบแบบเนี้ยนะคะหมอก็บอกไม่เป็นไรคือคนเราเนี่ยถ้าคนเราต้องรู้ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้ะนะคะกลับไปเรียนเถอะถ้าไม่ได้ก็ค่อยย้ายหรือถ้าวีซ่าหมดก็ค่อยกลับมาหาโรงเรียนที่โรงเรียนไทยลีนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อพูดก็คือว่าถ้าเราปล่อยตรงนี้ไปแล้วเดินข้ามไปอ่ะเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเราจะเรียนได้ไหมแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ติดในใจเราไปตลอดชีวิตค่ะแล้วพ่อผมไม่เสียใจเลยค่ะไม่ว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้สำคัญสำคัญก็คือว่าต้องรู้วันอาทิตย์นั้นว่าเราทำได้หรือเราทำไม่ได้นะคะก็เลยกลับไปก็อ่ะไม่เปลี่ยนก็ได้ก็เรียนไปก็เรียนไปแต่เทอมแรกมันก็เป็นจุดที่พูดตรงเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเราก็ไปเลือกโรงเรียนที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้แบบนี้จะไม่เลือกโรงเรียนนี้นะคงเป็นโรงเรียนที่แบบเป็นอย่างน้อยๆเป็นครึ่งนึงเป็นเลคเชอร์แล้วครึ่งนึงเป็นแบบซีมินาอะไรเงี้ยเราไปเจอแบบซีมินาเยอะๆเนี่ยเราหนึ่งคือฟังไม่รู้เรื่องแอคเซนต์เต็มไปหมดนะคะแล้วก็เวลาคน10คนในห้องพูดพร้อมกันก็ยิ่งฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราไม่ได้มีสกิลที่ถูกสร้างมาแบบนี้จริงๆค่ะโอเคค่ะเราก็ได้พูดคุยกับคุณอ้นไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะไปเรียนต่อประเทศจีนเตรียมความพร้อมความสามารถทางด้านภาษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งหลักสูตรหลากหลายรวมถึงค่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่แสนประหยัดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนไม่ต้องสอบไม่ต้องใช้ผลภาษาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีหลักสูตรอินเตอร์ยอดนิยมมากมายอาทิเช่นแพทย์ทันตะวิศวะบริหารหรือจะเป็นหลักสูตรภาษาจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาวด่วนรับสมัครจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โปรลายมือใช้ได้วาสนาดีก็เรื่องความรักล่ะครับจันหุยหน้าตาหล่อขนาดนี้ไม่ต้องถามให้เสียเวลาหรอกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนด้วยนะเนี่ยเอางั้นเหรออาจารย์เส้นนี้มีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศก็ใช่เลยจันเนี่ยกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะโปรอินเตอร์เอ็ดสามารถให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศได้แบบครบวงจรค่ะโปรอินเตอร์เอ็ดได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆทั้งจากประเทศอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาแคนาดาเนเธอร์แลนด์และประเทศจีนค่ะเราให้ความสำคัญกับการแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศจัดที่เรียนที่เหมาะสมตามความต้องการของทุกๆท่านตั้งแต่หลักสูตรภาษามัธยมปริญญาตรีโทเอกกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทั้งของรัฐบาลและเอกชนค่ะเรียนต่อต่างประเทศไม่ต้องดูหมอโทรเลย02-658-0730ไปเรียนต่อต่างประเทศมีความเสี่ยงผู้ที่จะไปเรียนต้องปรึกษาโปรอินเตอร์เอ็ดกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณอ้นกันต่อค่ะก็เราได้คุยกันมาส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของก่อนจะไปเรียนการเลือกประเทศการเลือกสถาบันนะคะชีวิตของการใช้การศึกษาต่างชาติที่นู่นคราวนี้เรามาคุยเมื่อตอนกลับมาบ้างคือคุณอ้นเรียนจบอายุ20กว่าใช่ไหมคะก็กลับมาคราวนี้ดูจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคุณอ้นก็เริ่มทำงานที่ Unilever เลยคราวนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในมุมมองของคุณอ้นส่วนตัวเนี่ยค่ะคิดว่าสิ่งที่เราได้รับจากการที่เราไปเรียนเมืองนอกณตอนนั้นทั้งในเรื่องของรูปแบบการเรียนการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากการใช้เวลาประมาณสัก2ปีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะมันมีผลกับเราไหมคะณตอนที่เรากลับมาเมืองไทยมามีผลในเรื่องของการหางานการได้รับการว่าจ้างงานหรือการทำงานให้ประสบความสำเร็จจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันมีผลยังไงเดี๋ยวต้องเล่านิดนึงพอกลับมาอยู่บ้านเราก็เป็นคุณหนูต่อถูกไหมคือหลังจากที่เราแบบว่าอยู่ที่เราทำได้ทุกอย่างแล้วแบบว่าอยู่ที่นู่นเป็นซูเปอร์แมนเรียนหนังสือเอาตัวให้รอดนะเพราะว่าโอ้โหมันยากมากenjoy ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่นู่นเพราะว่าไม่ต้องมีผู้ใหญ่เลยทำอะไรก็ได้นะเป็นคณะที่แบบปล่อยนกออกจากรังจริงๆนะอันที่สามก็คือเที่ยวก็เที่ยวเมืองเที่ยวแบบเที่ยวอยู่แคลิฟอร์เนียเที่ยวได้ถึงแองกอร่าอะไรเงี้ยนะเป็นชั้นอย่างที่ทำเช่นพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็กลับไปเป็นคุณหนูใหม่ใช่ไหมพอมาถึงเนี่ยพี่ชายคนโตอ่ะซึ่งก็รักน้องมากเลยบอกว่าอย่าเพิ่งทำงานเลยเรียนมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ย22ปีเหมือนเด็กเรียนด้วยอย่างเนาะเรียนมาแล้วหยุดดีกว่านะหยุดทำอะไรหยุดไม่ต้องทำอะไรเลยสัก6เดือนแล้วก็ดูว่าในโลกเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกับลองไม่ต้องทำอะไรดูไหมก็ตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตอนนั้นพี่ชายคนโตเนี่ยค่ะทำงานบริษัทโฆษณาก็ไปมาถึงปุ๊บก็ไปหาที่ออฟฟิศแล้วก็ไปทานข้าวอะไรเงี้ยก็ไปเจอคุณจารุวรรณค่ะซึ่งเป็นแชร์แมนที่บริษัท JWT สมัยนั้นนะคะเขาบอกว่าเอากลับมาแล้วเหรอมีบริษัทลูกค้าดีมากเลยเดี๋ยวพี่ส่งใบสมัครมาให้ก็ค่ะขอบคุณค่ะกับบ้านไปพี่เขาก็ดีมากค่ะเขาก็ส่งมาให้จริงๆก็บอกแม่ว่ายังไม่อยากทำงานจริงๆแม่ก็บอกไม่ได้หรอกผู้ใหญ่ส่งมาแล้วยังไงก็ต้องกรอกไปก่อนก็กรอกไปพอกรอกไปปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาก็โทรมาเลยบอกว่าต้องรีบมาสอบแล้วล่ะก็มันเข้าล็อกที่เขากำลังรับอ๋อค่ะก็เลยอ่ะก็เลยไปสอบจำได้ว่าที่ไปสอบเนี่ยเขาจัดสอบที่โรงแรมมีคนไปตั้ง 2,000 คนใช่จะเยอะมากคนสอบก็ไปสอบก็ไม่ได้คิดว่าจะได้นะคะพออีกสักอาทิตย์นึงเขาก็บอกว่าให้มาสัมภาษณ์ก็ไปสัมภาษณ์ค่ะพออีกอาทิตย์นึงเขาบอกว่าอันนี้ให้อยู่ทั้งวันเลยเป็นวิธีการรีคูทของ Unilever ค่ะเขาจะต้องไปมีกรุ๊ปทัสนะมีสัมภาษณ์มีทำเคสมีหลายอย่างมาอยู่ทั้งวันก็ไปก็ไปเสร็จแล้วก็ยังงงๆเอ๊ะบริษัทนี้เขาทำอะไรเนี่ยคือแบบตอนนั้นมันนานมากมันเยอะมากให้ทำเลยเยอะแยะไปหมดแต่ก็ไปนะคะจำได้ว่าตอนที่นั่งอยู่ในห้องกลุ่มดิสคัชชั่นเนี่ยค่ะนึกว่ายังไงเราก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่ากลุ่มดิสคัชชั่นกลุ่มนึงมี10คนเนี่ยประมาณอย่างน้อย5คนนะคะจะเป็นนักเรียนที่ไปเรียนมาน้องแต่เด็กๆนะคะแล้วที่เหลือแล้วอีก5คนก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรียน MBA ไปเรียนมาสเตอร์ค่ะนะแล้วเวลาเราเข้าไปในกลุ่มมันจะรู้สึกว่ารีแลกซ์ใช่ไหมเพราะคิดว่าไม่ได้แน่ๆนะอย่างไรก็ทำก็ผ่านไป
นะก็ได้ก็รับเข้ามาปีนั้นถือจะรับเข้ามาทั้งหมดเนี่ย8คน 2,000 คนหรือ8คนโอ้โห8คน8คนนี่เป็นผู้หญิง4ผู้ชาย4ค่ะนะฮะแล้วก็คือจริงๆ Unilever เป็นบริษัทในฝันของคนที่ไปเรียนเมืองนอกที่ไม่รู้จักบริษัทนี้ด้วยนะเพราะความที่เราเรียนไฟแนนซ์เราก็จะไปมุ่งเน้นอีกสายหนึ่งนะก็ไม่จะมาดังอาจจะรู้จักแบรนด์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบรนด์สินค้าแต่ว่าไม่รู้จักบริษัทค่ะเพราะฉะนั้นพอเขาโทรมาบอกว่าได้แล้วอย่างเงี้ยก็บอกว่าอุ้ยยังไม่ทำงานค่ะคือยังไม่ขอหกเดือนผู้ใหญ่ที่ท่านที่โทรไปเขาบอกไม่ได้คุณมาก่อนพอมาถึงเขาบอกคุณเซ็นสัญญาก่อนคุณเซ็นสัญญาคุณเซ็นสัญญาแล้วคุณต้องมาทำงานแล้วล่ะเขาบอกว่าไม่ได้จริงๆค่ะตอนนั้นจำได้เพิ่งกลับมาสักกี่เดือนคะอาทิตย์อะไรเงี้ยคือมันเร็วมากเดือนกว่าเองก็บอกเขาว่าไม่ได้ค่ะหนึ่งไม่มีชุดก็ยืนนุ่งแต่งกางเกงกับเสื้อยืดไม่มีชุดท่านก็บอกไม่เป็นไรผมอนุญาตให้คุณนุ่งกางเกงไปทำงานได้โอ้โหทำงานละเดือนหน้าอย่างไรก็ตามโอเคเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไปทำงานทีนี้พอเริ่มทำงานเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ไปเรียนนอกเราคงทำงานบริษัทนี้ไม่ได้เพราะว่าแล้วก็คงไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาถูกไหมคะจริงๆมันก็คงมีส่วนมั้งคะแต่ว่ามันคือพี่มองว่าวิธีการศึกษาเนี่ยของระบบไทยเนี่ยที่เน้นเรื่องการอ่านและการเขียนและการท่องกับระบบเมืองนอกที่เน้นเรื่องการพูดและการแอพพลายและการคิดเนี่ยมันเหมือนกับมันก็ประกอบให้เราเป็นคนที่ได้หลายแบบมากขึ้นมันก็ทำให้สไตล์ในการเรียนรู้เราเนี่ยเปลี่ยนไปได้หลายสไตล์มากขึ้นค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วพี่เป็นคนขี้อายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนเมืองนอกเลยเนี่ยคงไม่ก็ยังเงียบๆอยู่คงจะทำงานแบบในองค์กรแบบนี้ไม่ได้ที่เป็นองค์กรที่ very global ค่ะใช้ภาษาอังกฤษมากค่ะ culture ในการทำงานเป็น culture ไทยผสมผสานค่ะนะฮะเวลาออกไปทำงานปุ๊บก็ต้องพูดจาต้องทำอะไรเงี้ยเยอะกว่าก็คิดว่าสไตล์ของการเรียนรู้แบบเนี้ยช่วยให้เรามีความพร้อมในการเข้าสู่วิถีชีวิตการทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะทำงานแบบบริษัทที่เป็น international ไม่ค่อยรู้สึกว่าความรู้แตกต่างกันแต่รู้สึกว่าวิธีการแอพพลายและการเรียนรู้แตกต่างกันซึ่งตรงนี้จริงๆหลักๆเรียกว่าได้มาจากที่นู่นถูกไหมคะใช่ค่ะใช่แต่ก็จะสตรัคเกิลอยู่หลายปีนะคะที่ไม่ได้รู้สึก comfortable เวลาทำงานใช่ไหมไม่รู้สึก comfortable กับการที่ต้องแบบพูดต้องลุกขึ้นมาเถียงกันไม่เห็นด้วยกับนายในห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราอาจจะเรื่องง่ายสำหรับคนอื่นนะคะแต่ไม่รู้สึกเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าเราก็ค่อยๆปรับไปเพราะว่าการเรียนรู้หลายๆแบบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรามี variety ของ learning style กันค่ะแล้วคุณอ้นคิดว่าเนี่ยการไปเรียนต่อที่เมืองนอกหรือไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอะค่ะเหมาะกับน้องๆทุกคนไหมคะหรือว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยจะเหมาะกับน้องๆประเภทไหนคือต้องพูดอย่างนี้มากกว่าว่าเราหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นคุณหนูอะการได้ไปใช้ชีวิตอีกแบบนึงเนี่ยเป็นสิ่งเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่เป็นคุณหนูเนี่ยเราก็จะโตแบบคุณหนูก็เป็นคุณหนูต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเราก็จะเป็นโลกสบายๆโลกแคบๆแต่ถ้าเราได้ไปทำใช้ชีวิตที่แตกต่างอย่างมากเนี่ยค่ะมันก็จะเปิดโลกจริงๆมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่แบบว่าได้หลายสถานการณ์มากขึ้นค่ะนะในแง่ของ adaptation เราจะดีขึ้นค่ะอีกอย่างนึงของการเป็นคุณหนูก็คือว่าเราไม่ค่อย stretch ตัวเองไม่รู้จะ stretch ไปทำไมใช่ค่ะที่พอเราอยู่ในที่ยากๆไม่รู้จะรู้ว่าจริงๆแล้วศักยภาพของเราอ่ะมีมากแค่ไหนอย่างพี่เงี้ยพี่เชื่อว่าพอเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดมาได้เงี้ยมันเป็นการบอกเราว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถ stretch ศักยภาพตัวเองได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอวันที่ยากพอโตขึ้นมาเงี้ยผ่านมา20กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยเราไปเจออะไรที่ยากเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยในวันนึงเนี่ยเราเคยทำอะไรไม่เป็นเลยเราไม่รู้จักมือนี้ด้วยซ้ำเราไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคนเราไม่มีผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นแล้วเราก็ยังรอดมาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเจออะไรยากจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรามีสมาธิเรามีสติแล้วเรามีความตั้งใจอ่ะเราก็จะรอดไปได้คือมันเพราะเรากลับมาเมืองไทยแล้วก็นิสัยเป็นคุณหนูมันก็เป็นคุณหนูแล้วค่ะแต่อย่างน้อยมันยังช่วงนึงของชีวิตเรายังได้ไปลองแต่เรารู้ว่าถ้าวันที่เราต้อง stretch ตัวเองอ่ะเรา stretch ได้เพื่อนพี่ว่ามันดีในแง่นั้นมากกว่าที่บางครั้งการเรียนแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราไปเพื่อจะเล่นหรือว่าการเล่นและการรับผิดชอบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยเนี่ยเราไม่มีทางเรียนจบที่เมืองนอกมันต้องดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะไม่มีใครบังคับไม่มีใครใช่ค่ะไม่เหมือนคนไทยครูไทยที่มานั่งเตือนต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองอย่างมากซึ่งเด็กไทยนี่ค่อยมีความรับผิดชอบในตัวเองอันที่สองต้องมีความอดทนอย่างมากซึ่งเด็กไทยก็ไม่ค่อยมีความอดทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเรียนนะคะเพื่อนมองในแง่ของ
ของเพิ่มพูนศักยภาพให้ตัวเองมากกว่ามองว่าไปเพื่อให้ได้ปริญญานะคะแล้วก็ไปเพื่อจะคอมพลีทมิชชั่นบางอย่างก็ต้องทำให้ได้ดีค่ะแล้วก็เล่นแล้วก็ดูโลกอื่นแล้วก็เข้าใจคนอื่นก็พอทราบข้อมูลมาค่อนข้างเยอะประสบการณ์จริงของการใช้ชีวิตนักศึกษาต่างชาติได้ข้อมูลเยอะเลยสหรัฐอเมริกาวันนี้รายการโฟกัสสปอร์ตก็ต้องขอขอบคุณคุณอ้นมากค่ะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ปิดท้ายของโฟกัสเดอะเกรทในช่วงของสหรัฐอเมริกานะคะก็สัปดาห์หน้าจริงๆเราก็จะไปคุยกันถึงอีกประเทศนึงคือประเทศอังกฤษค่ะค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อเรามาได้ที่ศูนย์แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศโปรอินเตอร์เอ็ดค่ะที่เบอร์โทร02-658-0730นะคะอีเมลที่ info@prointer.com ค่ะและอีก2ช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะ Facebook ไปที่ facebook.com/prointer.ed และ Twitter ที่ @prointer.ed ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประเทศจีนเตรียมความพร้อมความสามารถทางด้านภาษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งหลักสูตรหลากหลายรวมถึงค่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่แสนประหยัดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนไม่ต้องสอบไม่ต้องใช้ผลภาษาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้องประเทศจีนเป็นประเทศที่มีหลักสูตรอินเตอร์ยอดนิยมมากมายอาทิเช่นแพทย์ทันตะวิศวะบริหารหรือจะเป็นหลักสูตรภาษาจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาวด่วนรับสมัครจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Pro Internet 02-658-0730